ถัดมาต่อจาก CPO แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบในกลุ่มค้าปลีกก็คือ HomePro สาเหตุที่ชอบใน HomePro ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากนะผมชอบที่เรื่องนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างงบออกมาที่เห็นชัดที่สุดละ HomePro เนี่ยมันมีจุดแข็งตรงที่อะไรลองไปดูในอดีตนะครับอย่างเช่นปี58 59 50 61เนี่ยการเติบโตรายได้เนี่ยต่ำมากการเติบโตของรายได้เนี่ยไอ้แถว2เนี่ยมันต่ำมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นเศรษฐกิจตกสะเก็ดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งช่วงนั้นเป็นช่วงปลายของรัฐบาลคสช.แล้วจะเริ่มเห็นนะฮะแล้วช่วงนั้นมันมีเทรดวอร์ด้วยนะฮะเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำรายได้ของโฮมโปรมันก็เติบโตน้อยจากเดิมตกโตปีละ 10% กลายเป็นเหลือ 5% เหลือ 2% เห็นป่ะเป็นไปตามเศรษฐกิจครับแล้วยังไงรายได้ตกต่ำแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงเราก็ต้องไปดูที่อะไรครับปรากฏว่าการเติบโตกำไรเว้ยเติบโต 5% ในปีนี้นะในปี58นะเติบโต 18% ในปี59แล้วในปี61อ่ะรายได้เติบโตแค่ 2.8% แต่ว่ากำไรเติบโตได้ 14.8% เห็นอะไรไหมครับนี่คือจุดแข็งของ HomePro ว่าเขามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบรนด์บริหารประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการของตัวเองเนี่ยถือเรียกว่ามหาเทพนะฮะรายได้ตกต่ำมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตามสภาวะเศรษฐกิจถูกป่ะโอเคถ้าเกิดคุณไปเจอบริษัทที่แม่งเวลาเศรษฐกิจแย่ๆแล้วคุณมีรายได้เติบโตได้ดีอันนั้นแม่งคือเทพมากแปลว่าทีมขายมันเก่งมากอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่บริษัทที่คุณจะดูว่ามันแข็งแกร่งภายในไม่ภายในอ่ะมันต้องดูที่ตรงนี้ว่าเฮ้ยรายได้คุณสามารถตกต่ำได้ตามสภาวะเศรษฐกิจแต่กำไรคุณต้องคือยังต้องยืนได้ซึ่งโฮมโปรนอกจากจะยืนได้แล้วยังเติบโตดีสวนกับตัวรายได้ด้วยมันก็ฟ้องภาพว่าเขามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีมากนี่คือสิ่งที่ผมชอบโฮมโปรเพราะนั้นกิจการที่มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นตรงที่ว่า1ผลประกอบการมักจะออกมาแล้วเซอร์ไพรส์ในทางบวกมักจะไม่ค่อยเป็นในทางลบสังเกตได้เลยโฮมโปรจะเป็นสไตล์นั้นถ้าเศรษฐกิจแย่นักวิเคราะห์อาจจะประเมินผลประกอบการของโฮมโปรออกมาไม่ดีแต่พอผลประกอบการออกมาแล้วก็มักจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นออกมาแล้วเซอร์ไพรส์แล้วเราลองนึกภาพนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันบริหารจัดการเก่งแบบนี้ถ้าวันที่มันมีเศรษฐกิจมันดีขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโฮมโปรกำไรมันก็ควรต้องเติบโตเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นโฮมโปรเนี่ยมันจึงต้องอาศัยช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเช่นช่วงโควิดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมาะมากๆหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ซื้อไปเพื่อรอวันอะไรครับเพื่อรอวันที่ทุกอย่างมันกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติและด้วยความที่มันมีความเก่งในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกำไรให้กับเราในอนาคตได้เองอยู่ดีเข้าใจความหมายไหมครับอันนี้คือจุดแข็งที่ผมชอบนะของโฮมโปรนะครับถัดมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆแมคโครก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่น่าสนใจนะครับราคาแถวๆนี้นี่คืออยู่ใกล้ๆราคาตอน CPO Tenderแมคโครเลยนะเท่ากับว่าราคาปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตอบรับเรื่องโลตัสอะไรไปเลยนะฮะคือกลับมาต่ำกว่าที่เดิมตั้งแต่สมัยประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจในเครืออีกแมคโครปัจจุบันถือว่าถูกมากก็เป็นการถ้าเราจะเข้าไปเก็บแมคโครในฐานะที่มันเป็นมหาเทพด้านบริหารจัดการค้าปลีกได้ไหมทำไมจะไม่ได้เขาคุมโลตัสแล้วก็มีแมคโครอยู่ในมือตอนนี้ทุกอย่างมันอาจจะตกสะเก็ดนะครับแต่มันก็น่าเก็บไว้ปะดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ